สวัสดีครับคุณยานีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยครับช่วยอธิบายที่มาที่ไปของคำสั่งดังกล่าวหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อเท็จจริงยังไงครับค่ะค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะตามที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลนะสื่อโซเชียลนั่นน่ะก็คือเอาหนังสือที่ทางกรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทางส่วนราชการต่างๆทราบนะคะหนังสือตรงนี้เราแจ้งไปตั้งแต่วันที่22กุมภานะคะ2562เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติมเน้นคำว่าเพิ่มเติมก็หมายความว่าเดิมเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญคนที่อยู่ในระบบนะคะลูกจ้างประจำที่เขาเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้เนี่ยเขาเบิกได้อยู่แล้วแต่หนังสือฉบับนี้มีการประกาศเพิ่มเติมยาที่มันแพงๆซึ่งเดิมเนี่ยมันอาจจะได้ไม่มากชนิดนะคะแต่ก็มียารักษาอยู่แล้วก็มีการประกาศเพิ่มเติมซึ่งในหนังสือฉบับนั้นเนี่ยถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยนะไม่ทราบทางท่านได้เห็นไหมคือจะมีเป็นข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำหนดเพิ่มรายการยาและเงื่อนไขการเบิกจ่ายซึ่งอันนี้ก็คือกำหนดตัวยาเพิ่มนั่นเองแล้วมาตรงข้อ3เนี่ยซึ่งเอาไปเผยแพร่กันก็จะเป็นการกรอบในตรงข้อ3ว่าข้อ3เนี่ยไปใช้คำว่าผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถดำใบเสร็จรับเงินค่ายาตามข้อ1และ2ทุกรูปแบบขนาดและความแรงมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ก็เอาตรงนี้แค่ตรงนี้แล้วก็เอาไปกระจายกันว่าเนี่ยเบิกไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้จริงๆแล้วถ้าเราอ่านต่อเนื่องจากข้อ1ข้อ2และข้อ3เนี่ยมาถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือว่านอกจากหนังสือฉบับนี้จะมีการกำหนดรายการยาเพิ่มเติมแล้วนะคะยังบอกว่าคุณไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนตรงนี้ให้เบิกจ่ายตรงนั่นเองคำว่าไม่ต้องเอาใบเสร็จมาเบิกก็คือไม่ต้องสำรองจ่ายเพื่อเอาเงินมาเบิกกับทางราชการแต่เข้าระบบจ่ายตรงก็คือไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้มันก็จะไปที่โรงพยาบาลที่สถานพยาบาลเลยอะค่ะค่ะก็คือว่าจากปกติค่ะคนที่เดิมใช้สิทธิ์อยู่เนี่ยนะคะในระบบเบิกจ่ายตรงเนี่ยจะต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่ายาก่อนจากนั้นก็จะได้ใบเสร็จถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะนำไปเบิกจ่ายที่ต้นสังกัดแต่พอมีคำสั่งนี้ออกมาอันนั้นคือเฉพาะคือจริงๆแล้วข้าราชการเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทำลักษณะไปลงทะเบียนเป็นจ่ายตรงเพื่อซึ่งตอนนี้ง่ายมากเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเราอยากเรามีสิทธิ์แล้วเราจะไปที่สถานพยาบาลของทางราชการที่ไหนเช่นโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพระมงกุฎจุฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาบัตรประชาชนใบเดียวก็ไปสมัครเป็นเรื่องของการขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงคำว่าเบิกจ่ายตรงเนี่ยหมายความว่าจะเป็นไข้คนไข้ที่เดินเข้าไปนะคะหรือไข้ในก็คือนอนในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนใช้ระบบจ่ายตรงทีนี้ต้องมาเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเดิมเนี่ยการรักษาในเรื่องของยาที่มีราคาแพงก็คือยาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งหรือโรคโลหิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมีบางตัวที่พอยังไม่กำหนดเนี่ยก็ไม่มีในรายการที่โรงพยาบาลเขาจะให้เราเบิกได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะให้คนไข้เดี๋ยวสำรองเงินแล้วมาเบิกแต่หนังสือฉบับนี้เนี่ยให้ยาเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายนะไอ้ยาที่แพงตรงนี้ก็เข้าระบบจ่ายตรงได้เลยค่ะค่ะก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วที่บอกว่ามีเงื่อนไขอย่างเช่นคนที่เป็นกลุ่มโรคมะเร็งหรือว่าโรคโลหิตต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนอันนี้นี่มีเงื่อนไขอย่างนี้ด้วยไหมคะก็การขึ้นทะเบียนก็คือลงทะเบียนเป็นจ่ายตรงในระบบออปป้าอันตัวเนี้ยก็คือเฉพาะในเรื่องของยาแพงอ่ะยาที่มันมีราคาแพงอ่ะนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่ามีประโยชน์ในสำหรับของเราพวกผู้มีสิทธิ์เนื่องจากว่าจากการที่ลงทะเบียนเนี่ยทำให้ทางภาครัฐเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ายาตัวไหนที่มันจำเป็นก็เลยมีประกาศเพิ่มนะคะว่าเวลาไปรักษาโรคแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ยาตัวนั้นตัวนี้เพิ่มอะไรยาที่มีราคาแพงอ่ะนะคะก็มีการประกาศเพิ่มแล้วก็ให้สามารถที่ไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนก็คือจ่ายตรงได้ก็คือลงในระบบเนี้ยระบบนี้เป็นระบบการระบบที่ลงให้สามารถเบิกจ่ายตรงไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนนะคะ
ค่ะแล้วมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลเหมือนประมาณว่าขอยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งก็นั่นนะคะก็ต้องไปดูว่าคนที่เผยแพร่ซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์เอาไว้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีที่ว่าไม่ให้เบิกหรืออะไรยังไงอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ว่าต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้แบบว่าเอาข้อมูลมาเพิ่มโดยอย่างที่เรียนนะฮะว่าอาจจะด้วยการที่ทางเราเองอาจจะใช้คำพูดอย่างข้อ3ว่าผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาตามข้อ1ถึงและ2เนี่ยมาเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดเนี่ยเขาไปใช้คำอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือควรจะต้องบอกว่าผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปนะทางราชการเนี่ยสามารถเบิกจ่ายตรงได้เลยไม่ต้องสำรองแล้วเอาใบเสร็จมาเบิกอันนี้ไม่ได้เขียนอธิบายแบบนี้ก็อาจจะทำให้สับสนในเรื่องของสิทธิ์ของข้าราชการของเราเองเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยสิทธิ์เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยให้เต็มที่กันอยู่แล้วนะคะมันไม่เหมือนประกันว่าวงเงินที่เราประกันแล้วเราจะได้เท่านั้นเท่านี้นะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของสวัสดิการของรัฐที่เป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะและมีความที่เข้าใจที่ไม่คาดที่ค่อนข้างคาดเคลื่อนไม่ตรงกันแบบนี้นะครับเราเองต้องทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลหรือเปล่าฮะว่าเวลาเพราะว่าบางส่วนเองก็บอกว่ามีข่าวลือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ยอมจ่ายยาประเภทนี้ให้กับทางคนไข้อะครับทางเราก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกจริงๆในเรื่องหนังสือฉบับนี้นะคะว่าไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนคือเดิมเนี่ยก็ถึงบอกว่ายามันมีราคาสูงอาจจะต้องให้หมอที่เขารับรองมาว่าโอ้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ยาตัวนี้ซึ่งอาจจะถูกโรคกันประมาณนั้นนะคะก็จะต้องมีการสำรองเงินไปก่อนพอมีหนังสือฉบับนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มรายการไปให้ว่าไอ้พวกเนี้ยเห็นแล้วว่ามันมีต้องใช้แล้วก็มีความจำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปย้ำไปอีกว่าไม่ต้องเอาใบเสร็จมาเบิกแล้วก็คุณเบิกจ่ายตรงก็คือไม่ต้องสำรองเงินนั่นเองอะค่ะก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ตอนนี้เราก็มีการที่ในกลุ่มไลน์หรืออะไรที่มีเข้ามานะคะเราก็จะมีเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ว่าที่จริงแล้วเป็นอย่างไรอะนะคะค่ะจะต้องช่วยย้ำไปที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยพันด้วยอะค่ะค่ะและอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มของคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงข้าราชการบำนาญหรือว่าคนที่ใช้สิทธิ์ต่างๆเขามีข้อสงสัยเวลาเห็นแบบนี้ที่แชร์กันเนี่ยค่ะเขาจะสอบถามข้อมูลหรือว่าจะดูข้อมูลข้อเท็จจริงได้ทางไหนได้บ้างอะคะค่ะจริงๆก็สามารถสอบถามมาที่ทางกรมบัญชีกลางได้เลยนะคะในหน้าเว็บไซต์เราก็จะมีขึ้นหนังสืออะไรต่างๆที่เป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้นะคะหรือเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์ของกรมบัญชีกลางอ่ะนะคะ02-127-7000 นะคะ02-127-7000 นะคะค่ะค่ะสามารถสอบถามอันนี้จะเป็นเบอร์ที่สามารถที่จะก็สอบถามเลยว่าเราต้องการสอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยานีแสงสีจันทร์นะครับในฐานะของโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับที่มาชี้แจงอธิบายเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชัดเจนนะคะคือจริงๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้เบิกจ่ายไม่ให้เบิกจ่ายถ้าเกิดป่วยต่างๆเนี่ยยากลุ่มนี้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้กำหนดอยู่ไว้ในบัญชีดังนั้นหากคนที่ป่วยจะต้องไปเบิกเงินมาจ่ายก่อนและถึงจะนำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัดได้แต่จากนี้ไปเนี่ยคือเขามีการกำหนดไว้ในบัญชีและอยู่ในคำสั่งดังกล่าวเนี่ยดังนั้นจากนี้ไปคนที่ป่วยและจำเป็นที่จะต้องใช้ยาที่ลิสต์มานะคะไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายรักษาโรคมะเร็งตับรักษาโรคมะเร็งไทรอยระยะแพร่กระจายต่างๆเหล่านี้เมื่อมีชื่อบรรจุอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินไปก่อนสามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงในการรักษาแล้วก็เบิกยาได้ตามปกติก็คือใช้สิทธิ์ตามผู้ที่มีสิทธิ์ของการเบิกจ่ายตรงได้เลยนั่นเองค่ะครับคือเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมที่มีญาติหรือว่ามีเพื่อนๆที่ป่วยอยู่ในกลุ่มโรคนี้แล้วจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาโรคนะครับแล้วปรากฏว่าไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่จ่ายยาให้พยายามทำความเข้าใจกับเขานิดนึงบางทีข้อมูลต่างๆที่มันออกมาแล้วคาดเคลื่อนเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเองก็อาจจะยังสับสนอยู่แต่ทางกรมบัญชีกลางก็บอกแล้วว่าจากนี้จะต้องมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องไปในวงกว้างเลยนะครับ